ส่วนเรื่องต่อมานี่ต้องบอกโจรใจกล้ามากเลยค่ะเข้าไปชิงทรัพย์ภายในบ้านทีนี้ไปเจอแม่บ้านอยู่เขาก็เอาปืนเนี่ยไปจี้แม่บ้านซึ่งบ้านนี้เป็นของอดีตตำรวจเลยนะคะกวาดทรัพย์สินไปแล้วไม่ได้ก่อเหตุแค่จุดเดียวไปถึง2จุดด้วยกันในพื้นที่เชียงใหม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมดูวงจรปิดหน่อยที่บ้านอดีตตำรวจอันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะคนร้ายเนี่ยเข้ามาด้านในบ้านแล้วนะคะซึ่งบุกเข้ามาในห้องครัวก่อนแม่บ้านก็ยืนอยู่ไงนี่เอาปืนจี้แม่บ้านเลยนะบอกให้ส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้แล้วน้องหมาหมาก็โดดดึงๆอยากจะออกไปช่วยหรือเปล่าแต่ช่วยไม่ได้ไงได้แต่เห่าอยู่แบบนี้ในท้ายที่สุดเนี่ยที่บ้านหลังนี้นะคนร้ายได้เงินไปเป็นเงินสดประมาณ 2,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปที่บ้านเนี่ยเกิดขึ้นตอน 20:15 นาทีคืนเมื่อวานนี้ก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะปรากฏว่าผู้เสียหายมีอีกรายนึงค่ะแจ้งเหมือนกันว่าวันเดียวกันเลยมีคนร้ายเนี่ยปีนเข้ามาในบ้านแล้วมารื้อค้นทรัพย์สินนี่นะคะบ้านนี้ก็มีกล้องเหมือนกันครับเป็นบ้านจัดสรรค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองแต่บ้านหลังนี้คนร้ายได้ไปเยอะขโมยเครื่องประดับมูลค่า 99,000 บาทหลบหนีไปผู้เสียหายเจ้าของบ้านเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วทีนี้ตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ก็ต้องทำงานละค่ะไล่ดูวงจรปิดไอ้2เหตุที่ว่าเกิดวันเดียวกันใช่ไหมดูไปดูมาเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันแล้วก็ใช้พาหนะเป็นกระบะยี่ห้อเชฟโรเลตสีบรอนซ์ทะเบียนจังหวัดพะเยาขับหลบหนีไปเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายนะคะก็เลยประสานบอกข้อมูลรูปพรรณลักษณะรถกระบะให้กับตำรวจด่านตรวจในพื้นที่สกัดไว้ถ้าเจอจนกระทั่ง4ทุ่มวานนี้ตำรวจสามารถจับได้จริงๆค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งด่านอยู่นี่แหละปรากฏคนร้ายขับกระบะเข้ามาใช่ไหมตามรายงานเป๊ะเลยขอตรวจค้นและจับกุมตัวนายมินธนากรคนนี้อายุ33ปีนะคะครับควบคุมตัวเขาไว้ได้พร้อมกับปืนแบล็งกันที่ใช้ก่อเหตุจี้แม่บ้านนั่นน่ะแล้วก็ทรัพย์สินที่ขโมยไปนะคะเครื่องเพชรเงินสดเจ้าตัวเนี่ยสารภาพก่อเหตุจริงทำไมผมต้องการหาเงินไปใช้หนี้ให้แม่เพราะแม่เนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาเขาอ้างอย่างนั้นนะก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะคะแล้วการก่อเหตุแหมนี่ก็ตั้งใจเหลือเกินอยู่พะเยาขับรถจากพะเยาเพื่อมาก่อเหตุที่เชียงใหม่นะคะตำรวจเองหลังจากสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนพาตัวไปดำเนินคดีค่ะนี่ข้ามจังหวัดมาเลยนะข้ามจังหวัดมาเพื่อขโมยสงสารน้องหมากระโดดดึงๆอย่าเลยอยากจะช่วยค่ะแต่ช่วยไม่ได้แต่สุดท้ายโดนจับแล้วนะครับ